คทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบ้านปาทูหน้าจิกไม่เกรงใจใครนะครับอย่างเงี้ยเหมือนพ่ออ่ะไม่ได้เหรออันไหนไหนลองพ่อพ่อลองเต้นนี่ครับเอาละเอาละเชิด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 ไม่เป็นไรอ่ะครับไหนพ่อออกพ่อออกเต้นยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มอย่างเงี้ยเราฟ้าหรือเซฟของจริงตำรวจอุ้ยหันด้วยโอ้ยไม่ใช่ไม่เอาละโอ้เด็กชายคนนั้นดูไว้เงาในมือของเขามีดินเนอร์วันนี้เรากำลังเดินทางมาหาติ๊กต็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะครับเป็นเพจครีเอเตอร์ที่เป็นหมาพันทางโด่งดังใน Facebook มากนะครับแล้วก็หลายคนน่าจะเคยเห็นมีมของเขานะครับและนี่คือมหึมา X2 ปาทูหน้าจิกไม่เกรงใจใครหน้าบ้านปาทูหน้าจิกไม่เกรงใจใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนด้วยนะครับสวัสดีดีครับผมเพราะเด็กๆอยู่ตรงนี้เหรอครับส่วนใหญ่เด็กๆจะอยู่ในห้องเลยครับผมอยู่ด้านในครับอันนี้ผมเอามาเล่นบ้านนี้แต่ว่าต้องรบกวนระวังหน่อยนะครับระวังน้องนิดนึงตัวไหนครับปาทูเลยครับจริงเหรอใช่ครับปาทูโหมดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะปาทูอยากออกแล้วปาทูจำพี่ได้ไหมตัวจิ๊กเล็กมากเลยจิ๊กก็เล็กมากเลยโอ้โหดูแต่งตัวสินี่คือประวานครับน้องประวานแล้วก็พี่น้องประทูครับผมในเพจแต่แบบว่าคนจะชอบแบบว่าเข้ามาเล่นกันส่วนใหญ่ข้าแซวแบบว่าพ่อเต้นน้องจะมองแรงอะไรครับมองจริงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเฮ้ยหยุดพูดก่อนเปล่าคือคอนเทนต์ก่อนเริ่มต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสายตาน้องจะชอบมองจิกมองแบบว่าจะมองเหมือนแบบว่าแบบคนนะครับมองแบบตามองสีตาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าตั้งชื่อเพจว่าปาทูหมาหน้าจิกไม่เกรงใจใครอะไรครับโพสต์ไหนหรือว่ารูปไหนที่คนแชร์กันเยอะๆจนเริ่มรู้สึกว่าแบบอยากจะเปิดเพจนะครับคุณแม่น้องปาทูเนี่ยครับแฟนผมเนี่ยเขาจะชอบถ่ายรูปน้องเก็บเอาไว้แล้วก็มีโอกาสได้เอาไปลงในเพจท่าเนี่ยแหละครับในกลุ่มคูต้าใช่ในกลุ่มคูต้านะครับโพสต์ที่สองหรือโพสต์ที่สามเนี่ยผมไม่แน่ใจคนชอบสายตาน้องมากชอบจมูกน้องมากเลยอะไรอย่างครับแล้วคนเข้ามากดไลค์เยอะมากคนในคอมเมนต์เขาก็จะแบบว่าเหมือนทำนองว่าเปิดเพจเลยเปิดเพจเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลองเปิดเพจดูคือผมจำได้เพราะว่าผมเห็นตั้งแต่โพสต์แรกเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบสายตาเหมือนกอล่ามากแต่ว่าจริตเขาจะแรงกว่าคือจะมีความแบบมีเอวมีแบบชายตามองอะไรเงี้ยมีความสาวกว่าเออมีความสาวได้หลังจากนั้นปาทูก็เริ่มดังเรื่องมีมใช่ไหมฮะใช่ครับได้คือแบบในโพสเนี่ยคือจะเป็นมีมตัวสีเหลืองใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ใครเป็นคนคิดทำครับส่วนใหญ่เป็นคุณแม่เลยครับอ๋อรูปมันก็ตลกประมาณนึงนะแต่คำมันทำให้ตลกมากขึ้นไปอีกอ่ะปกติตัวเองเป็นคนแบบว่า
ลกแล้วก็แบบว่ามีคำศัพท์เยอะนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาปรับใช้กับลูกน้องแล้วทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงมายังไงบ้างครับจากเมื่อก่อนก็เยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วครับเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่คอนเทนต์ในเพจเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์แบบว่าเป็นรูปภาพเป็นมีมซะส่วนใหญ่พอมาหลังๆเราเริ่มทำเป็นวิดีโอมากขึ้นให้เขาคนเขาเห็นแบบว่าน้องมีความตลกแบบว่ามีแบบคาแรคเตอร์ของตัวน้องเองนะครับ อะไรอย่างเงี้ยครับเขามีฉายาอะไรบ้างแต่ละตัวฉายาว่าอะไรบ้างครับตุ้งติ้งใช่ตุ้งติ้งหมาตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้เขารู้ว่ามันเดี๋ยวนี้จะเริ่มคนจะเริ่มชอบแซวแบบว่าเป็นหมูเป็นอะไรแล้วครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงน้องอ้วนขึ้นแล้วก็จะมีน้องวานน้องขวัญใจดันตัวใช่ใช่ครับขวัญใจดันตัวเด็กชายคนนั้นดูไว้เงาในมือของเขามีดินเนอร์ตัวนี้ก็จะแบบว่าคนก็จะชอบเล่นแบบนอนหรือย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปพักบ้างคือจะโดนบูบี้ใช่ใช่ครับด้วยตาเลยครับตาก็จะดำเด็กใหม่ชื่ออะไรไปชื่อปลาเก๋าครับปลาเก๋าปลาเก๋าใช่มีฉายายังครับก็เรียกๆกันแบบว่าเล่นๆในบ้านว่าแบบว่ากอเก๋ากอกวนอะไรครับใช่เพราะว่าตอนนี้จะเป็นแบบตัวที่แบบดื้อสุดเลยครับของบ้านทำไมถึงรับเลี้ยงปลาทูมามันมีอยู่ช่วงนึงอะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับผมไปแถวๆแบบว่าใต้ทางด่วนตรงคลองเตยเนี่ยทีนี้ก็เห็นแบบว่าน้องเขาแบบว่าอยู่กับแบบว่าเขาอยู่กับแบบหมาใต้แถวๆใต้ทางด่วนนั่นแหละครับแฟนผมเนี่ยเขาแบบว่าเหมือนเพิ่งจะเสียน้องหมาที่บ้านไปพอดีแล้วแบบเขาอยากจะได้แบบว่าอยากจะได้หมาแบบว่าสักตัวนึงอะไรอย่างนี้ครับมาอยู่ที่บ้านเขาชอบเป็นคนชอบแบบว่าเล่นกับสุนัขมากพอแบบว่าไปจับน้องเนี่ยน้องฉี่แตกเลยทันทีแบบกลัวตอนเอามาก็แบบว่าโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์มาตัวที่2น้องวานเนี่ยบังเอิญพอดีไปแบบไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านพอดีหมาเขาเนี่ยคลอดลูกออกมา3ตัวมั้งครับก็เลยแบบว่ารับน้องวานมาเลี้ยงผมเพิ่งเห็นมีภาพ before after เร็วๆนี้ใช่ใช่ใช่ครับคือตอนที่ออกมาตอนแรกๆอ่ะขอบตายังไม่ดำใช่ครับตัวจะแบบว่าตัวขาวเป็นก้อนขนคนในเพจเนี่ยตอนถ่ายลงเนี่ยเขาจะบอกว่าเจ้าก้อนขนเจ้าก้อนขนอะไรอย่างเงี้ยครับตัวเขาจะเล็กโตมากลายเป็นว่ากลายพันธุ์ครับแต่คือตัวเมียหมดเลยเหรอฮะมีตัวผู้ตัวนึงปลาทูก็ตัวผู้ครับตัวผู้ไอ้คนหลอกรู้ว่าเราก็สับสนเขาถึงเรียกแกว่าหนุ่มเล็บเจลเออใช่ๆๆแนะนำให้ทุกคนเข้าเพจไปแล้วอ่านแคปชั่นของเขาเสร็จไปอ่านในคอมเมนต์อ่ะทุกคนจะบันเทิงมากคอมเมนต์คือใครยี่แบบคือพูดง่ายๆว่าเจ้าของเพจปั่นแล้วรูปเพจปั่นกว่าเฮ้ยขวัญใจดันตรวจมาเต็มคาราเบลเออเขาเป็นพันอะไรครับตอนนี้ผสมครับผสมครับผสมครับแม่มีชิวาว่าด้วยไหมฮะแล้วก็มีปักครับแม่เขาเนี่ยแม่เขาจะเป็นปักอ๋อนี่ไงลิ้นเห็นลิ้นเขาก็คือเออมาฟังด้วยอ่ะมาฟังสตอรี่ตัวเองเหรอแล้วตัวปลาเก๋าได้ไหมปลาเก๋าปลาเก๋านี่คุณแม่เขาอยากได้แบบว่าอีกตัวนึงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยปลาทูวานเนี่ยจะติดผมมากแล้วก็เลยแบบว่าอยากจะได้อีกสักตัวนึงที่รักแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆครับพอได้มาปุ๊บพอได้มาปุ๊บก็ไม่ติดแม่ดิติดพ่อดิคือจำได้ว่าคอนเทนต์ช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นเหมือนประมาณแบบแม่งอนหมาหรืออะไรสักอย่างแบบว่าใช่ครับแม่น้อยใจปลาทูแย่งคุณพ่อไปอะไรสักตัวเนี่ยใช่เพราะบางทีเนี่ยผมแบบว่าผมนอนอยู่บนเตียงเนี่ยปลาทูก็จะมานอนบนหมอนแม่เลยนะครับแล้วแม่เขาไม่มีที่นอนแม่ก็จะนอนไหนก็ได้อะไรผมก็นอนก็ปลาทูหลับอะไรอย่างเงี้ยคือหลังๆมาเนี่ยคอนเทนต์เริ่มเป็น TikTok ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วคลิปแรกที่ทำให้เต้นเนี่ยคือคลิปไหนครับผมที่แบทแมสเลยนะครับจะเป็นคาปูชิโน่ครับแล้วคนก็จะชอบมากทีนี้ก็เลยแบบว่าพ่อก็ต้องเต้นให้ลูกดูประจำเลยครับทีนี้แล้วปรากฏว่ารีแอคของเขาก็คือหาหน้าของเขาก็คือแบบมองแบบเบื่อพ่อมากครับ เบื่อพ่อส่วนใหญ่แบบว่าถ้าเป็นแบบหมาปกติเนี่ยเขาก็จะหันไปมองแบบหันคอมองอะไรเลยใช่ไหมแต่ของปลาทูเนี่ยเขาจะแบบว่าหน้าตรงแต่เขาตาเขามองไงครับขยับแค่ลูกตาเหมือนก็ล่ำไงนะครับเป็นปลาวานปลาวานก็จะแบบไม่ต้องนอนนะครับแต่ปลาเก๋านี่ไม่ได้เลยปลาเก๋านี่อยู่นิ่งได้แค่สัก3วิก็ถือว่าเก่งแล้วครับปลาทูนี่10ขวบแล้วครับวานนี่ประมาณ3ขวบนี่7เดือนนะครับขาวหยุดเดินยังแล้ววานนี่คอนเทนต์ของเขาคืออะไรบ้างครับสุนัขแบบว่าเหมือนติดยาอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่คอนเทนต์ส่วนใหญ่มันจะเป็นแม่นะครับตำรวจอยู่นอกใช่ไหมน่ามันติดยาจริงยาฉี่ยาฉี่นะขอร้องนะถ้าฉี่มาพี่จับตรวจเลยนะเราค้าหรือเสพของจริงตำรวจอุ้ยหันด้วยโอ้ยไม่ใช่ไม่เอาละโอ้โห
รีบตามเลยนะเราอ่ะเคี่ยวนี่คือแท่นของเขาใช่ครับได้เลยได้เห็นใน TikTok คือถ้าเกิดขึ้นแท่นนี้แล้วคือแบบแล้วพ่อเขาจะมาเต้นโชว์นี่แท่นแสดงความในนี้เลยแสดงความเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยเหมือนพ่ออ่ะไม่ได้เหรออันไหนไหนลองพ่อลองเต้นนี่ครับเพื่อไม่เป็นไรอ่ะไหนพ่อออกพ่อออกเต้นไปครับไม่ได้อ่ะเต้นไม่ได้แต่พ่อเต้นได้มามามาเอ๊นี่อ่ะนี่แล้วสวัสดีสวัสดีแค่ลงไปมองก็ปวดหัวแย่แล้วเอ้ยสวัสดีสวัสดีไม่ได้เหรอเต้นด้วยไม่ได้เหรอโอ้ที่พ่อเต้นนะได้ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าชอบมานั่งชอบมาอะไรครับผมชอบมานั่งใกล้ๆคือต้องแบบว่าอยู่ใกล้พ่อตลอดเวลาครับใช่ไหมใช่ไหมลูกโอ้จริงๆนะพออยู่กับพ่อกับอยู่กับคนอื่นอ่ะมันคนเรื่องเลยนะตาเหมือนกอลัมมากหรือแบบเหมือนมากตอนไปงานที่ไบเทคครับก็มีคนทักผิดเหมือนกันนะครับอ้าวเหรอใช่ครับใช่ครับใกล้ดันตัวดูหน้าดิน่ารักจังดูหน้าดูหน้าไปอยู่วัดตั้งแต่แรกจะดีแล้วร้านคาเฟ่เหรอคือนั่งแบบเฮ้ยยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มอย่างเงี้ยโอ้โหเก่งจังเลยเริ่มเริ่มเฮ้ยเก่งจังเลยนะทำไมเจอได้อ่ะระแวงอยู่เหมือนกันกลัวระฝั่งนู้นอ่ะจุ๊บจุ๊บแม่เสียวอยู่ตรงนั้นน่ะพี่ตรงนั้นเออจะมาเฮ้ยห่างแล้วห่างแล้วโอเคให้ได้แล้วโอเคโอเคเก่งมากตอนนี้ปลาทูแบนผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่น่าไปเต้นใส่เขาเลยเต้นแล้วเขาแบบฝังใจเลยแบบไม่ชอบไปเลยอ่ะเป็นไม่ถูกจังหวะหรือเปล่าพี่ชอบไปหอมแก้มทีไม่ได้น่าจะซวบอ่ะนี่นะเฮ้ยมึนอ่ะมึนชอบเฉยเอาแล้วเอาแล้วรู้ว่าทำไมเป็นไรรู้มากจังติ๊งเตี้ยงเป็นขนาดนั้นแน่มันน่าสวบเอาเลยค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้าแล้วแม่แล้วแม่หอมแล้วพ่อกับแม่ก็หอมหอมต่อแล้วแม่หอมต่อให้จับแล้วนะให้ทีมงานจับแล้วสุดท้ายผ่อนใจด่านสุดก็ยอมอ่อนใจแต่ว่าปลาทูไม่อ่อนใจเลยมีแบบแฟนเพจเขาส่งอะไรมาให้บ้างไหมครับก่อนนี้ก็จะมีแบบเป็นแบบว่าผ้าพันคออะไรเงี้ยครับอ๋อมีแบบไปขอมาเจออะไรตอนช่วงเปิดเพจใหม่ๆครับมีมีใช่ไหมมีครับแบบว่าพาน้องไปเดินแบบว่าเซ็นทันอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบว่าเข้ามาทักบ้างหรือแบบว่าในผมถ่ายลงเพจอะไรครับจะมีคนมาบอกว่าไปทำไมไม่บอกอะไรเงี้ยเขาจะมาหาอะไรเงี้ยครับเขาแบบทะเลาะกันเองบ้างไหมก็จะมีทะเลาะกันแบบว่าบางทีแย่งขนมอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่แย่งขนมกันก็จะมีทะเลาะกันบ้างครับบางทีปลาทูก็จะแบบว่าทะเลาะกับแบบว่าปลาวาฬบางทีปลาวาฬก็มาทะเลาะกับปลาเก๋าแต่ส่วนใหญ่ปลาเก๋าจะห่วงอาหารสุดด้วยความเป็นเด็กด้วยมั้งครับสามตัวนี้มีใครมีวีรกรรมแบบเด็กๆบ้างไหมถ้าเป็นปลาทูเหรอครับจะมีวีรกรรมกับน้องสาวก็ได้ครับตอนนั้นเขาเป็นช่วงที่แบบเขาเป็นสัตว์ด้วยแหละครับ
แล้วทีนี้แบบว่าน้องสาวผมเขาก็แบบว่าไม่ได้แบบเล่นกับหมาบ่อยอะไรนะไม่ได้เล่นกับประตูบ่อยเขาก็มาหาแล้วก็แบบว่าเอาขนมมาป้อนเขาเหมือนพี่ยอดอย่างเงี้ยนะครับและเสร็จประตูเขาแบบว่ากลัวเขาก็เลยงับเข้าที่ตาเนี่ยครับตาโชคดีแต่แรกเราก็นึกว่าวีรกรรมน่ารักน่ารักอะไรเนี่ยอันนี้โหดจะค่อนข้างโหดไม่ใช่ตลอดนะครับน้องสาวผมเดี๋ยวนี้มาก็จะแบบว่าเขาเล่นกับประตูได้เหมือนจะต้องใช้เวลาในการจูนเข้าหาเขาใช้เวลาหน่อยอย่างเพื่อนผมเนี่ยถ้าจะบอกว่าจะเล่นกับประตูเนี่ยต้องแบบมา 3-4 คนมาแบบมาตลอดเลยครับเขาจำกลิ่นได้รู้ว่าคนนี้เป็นยังไงเขาศึกษาก็จะได้เขาได้ปกติได้ถ้าเป็นประวานเนี่ยวีรกรรมเท่าที่นึกออกนะครับก็จะมีชอบหนีหนีออกจากบ้านประจำเลยครับเนี่ยดูถ้าดูเนี่ยดูจากประตูผมจะกั้นเห็นไหมครับผมจะกั้นเพราะว่าประวานนี่เผลอไม่ได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าหันผมหันไปแบบอีกทางนึงเนี่ยหันกลับมาประวานไม่อยู่แล้วครับออกไปแล้วออกไปไหนไม่รู้เขาจะแบบทะลุทะลวงไปตรงนี้ตรงนู้นข้างหลังนี้จะทะลุช่อง3ตึกมาริโอได้ใช่ไหมใช่ครับบางทีก็วิ่งไปลานจอดรถวิ่งไปยามหายามหาอะไรตึกปานินนท์อยากเป็นดาราลูกผมก็วิ่งไล่วิ่งไล่จะให้กลับบ้านเลยครับหนีไปเรื่อยหนีไปเรื่อยครับขึ้นชั้น2ขึ้นชั้น3ปกติเขาจะหนีไปวงไปวัดอันนี้หนีขึ้นตึกช่อง3นะครับขึ้นตึกเลยครับแล้วสุดท้ายเรียกได้ป่ะครับได้ครับได้ครับผมก็หยุดแล้วเขาก็มาใช่ครับก็แบบว่าเขามาผมก็อุ้มยามเยิ้มหัวล้อกันใหญ่เลยครับไม่ช่วยครับไม่ช่วยยืนหัวล้อผมอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นแบบคนแถวเนี้ยเวลาน้องประวานหลุดไปเนี่ยเขาก็จะบอกประวานเข้ามานี่เข้ามาหาป้านี่อะไรเข้ามาในบ้านนะครับแล้วให้เขาก็ไปในบ้านเลยประวานก็ไปอยู่กับเขาในบ้านเลยอะไรไปกับเขาด้วยใช่ครับยอดถ้าเป็นปลาเก๋าเนี่ยปลาเก๋าจะแบบว่าชอบกัดของอะไรเงี้ยครับอ๋อตามภาษาเด็กใช่แล้วก็ตามภาษาแจ็คที่มีพลังงานเยอะใช่ครับคนไหนมีแฟนคลับเยอะสุดผมว่าถ้าเป็นช่วงนี้ก็น่าจะเป็นปลาทูครับเราตอนนี้เอาจริงอะครับผมกำลังจะถามเลยว่าแบบตัวไหนตำรวจชอบเยอะสุดตำรวจเขาชอบมาเมย์มาถามว่ามาไปอยู่กับพี่ไหมข้างมีไปไหมเราอะไปไหมกรงก็ใหญ่กว่ากรงหมาปกตินะเอาจริงแค่มีประวันติดอยู่ในเฟรมก็ตลกแล้วอะหน้ามันตลกเนี่ยโอ้ยแย่งกันเอาอีกตัวเหรอโกงไปนะ5 บาท 5 บาทค่ะไม่เคยพลาดตกลงไปเลยไวมากอุ้ย5 บาทจริงไหมน่าจะมีคนรักหมาพันทางมาดูเยอะนะครับแล้วก็เลยแบบอยากจะแบบให้แชร์ว่าแบบการเลี้ยงหมาการอดอปหมามาเลี้ยงอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างมันยากง่ายยังไงสำหรับคนที่แบบเขากำลังลังเลอยู่เงี้ยครับต้องให้เวลาเขาครับหมาพันทางปกติเนี่ยเราไม่รู้ว่าในตอนที่แบบว่าเขาแบบไม่มีเจ้าของไม่มีใครเลี้ยงไหนเขาไปเจออะไรมาบ้างอะไรครับก็เลยแบบว่าผมว่าถ้าจะรับเขามาเลี้ยงเนี่ยถ้าสมมติแบบเขาดื้อหรืออะไรก็น่าจะต้องแบบให้เวลาเขานิดนึงหมาทุกตัวน่ารักหมดแหละครับแต่ว่าต้องให้เวลาเขาจนกว่าแบบว่าเราจะซื้อใจเขาได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วตอนนี้คือช่องทางการติดต่อของปลาทูเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างครับผมก็จะมี Facebook ครับปลาทูหมาหน้าจิกไม่เก่งใจไข่แล้วก็จะมี TikTokที่พี่ปาทูแล้วก็จะมี IG ด้วย IG ก็เป็นพี่ปาทูเหมือนกันเป็น PP ปาทูใช่ครับอ๋อ TikTok กำลังแบบว่าคนชอบกันใช่ครับพี่ๆเขาชอบเข้ามาแบบว่ามาคุยเล่นมาตอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับพี่ประวานลง TikTok หน่อยนะครับได้ครับได้ครับนะและสำหรับวันนี้มังหมา X2 ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทุกวันพุธถึงทุ่มไม่ค่อยตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายประวานบ๊ายบายหน่อยประวานไม่สนใจเลยโอเคปะเก๋าเมื่อกี้ที่นั่ง
จับได้อยู่นะใช่แปลกอ่ะปกติเข้าด้านหลังจะไม่ชอบแต่ว่าอันนี้เข้าด้านหน้าไม่ชอบด้านหน้าไม่ได้เขาอยากให้เห็นนะถ้าเดินผ่านแล้วไว้ดูได้อะไรนะเดินผ่านแล้วเราจับเออหัวปีหมาจะหันตรงเนี้ยภาพความเห็นมาเลยดูง่วงตลอดเวลาปุ้นปุ้นทำหน้าลอยมาดิมาดูทำนี้ลอยมาทำนี้เลยทำนี้ทำไงนะSmoke weed every day. ตัวเล็กตัวเล็กไงมันก็ตัวเก๋าไม่ขึ้นตัวดิเก๋าหงายท้องตลกเลยนะลองหงายท้องแล้วตลกมาแล้วมาแล้วเก๋านั่งนั่งนั่งกันแล้วนั่งกันไปเที่ยวบ้านพี่เปล่าเปล่าว่าพี่เขาไปเล่นเปล่าวันของวันลอยเลยกลับมาหนักกว่าเดิมอีกช้ำหมดห้าวกว่าเดิมอีกฮะไปปะไปอยู่กับมือไปอยู่น้องมือไปนะให้น้องมือพาเที่ยวให้มือนั่งเจอเก่าไปด้วยกันไปด้วยกันไปเลยมาเต็มบ้านเลยช่วยอ่ะนายทำไงนายตลกอ่ะเหมือนใน TikTok ไงคือตึ๊งโอ้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 ลำคาญเข้ามาขอจำหน่อยนะขอจำหน่อยนะ